อ่ะมาพูดคุยกับขอใหญ่หน่อยวันนี้โอ้โหจำได้ไหมล่ะเราน็อกลูกไหนเขาลอยครับเขาลอยเขาลอยสองชั้นเขาสองชั้นนั่งแสดงว่าเราซ้อมมาใช่ไหมกระโดดไงเรากระโดดไงอ่ะสมมติว่าเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายเราทำยังไงก็จะระยะเอาโอ้โหโอเคครับเป็นนกใครมาไหมสองร้อยสองชั้นก็ครั้งแรกครับฮะครั้งแรกครับอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตแล้วที่ผ่านมาเคยน็อกใครมาบ้างก็น็อกอาวุธอื่นมาอ๋ออาวุธอื่นใช่ไหมน็อกกี่ครั้งอ่ะประมาณจำไม่ทันกันเยอะไหมชกมาเยอะแล้วคนนี้มั่นใจว่าเขาลอยจะออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ก็มั่นใจว่าน็อกง่ายทำไมเราถึงคิดว่าลูกนั้นเราต้องกระโดดนะก็จังหวะเขามือตกพอดีอ๋อจังหวะมือตกไอ้ดินจังหวะมือตกมือตกนี่เหรอแล้วจังหวะที่พอดีเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่คือเขาลอยกี่ชั้นนะสองชั้นครับโอ้โหสองชั้นแล้วก็ราคาเคยเห็นแต่พิชแพทสองรอบเขาลอยสองชั้นแล้วครับเขาใหญ่เป็นคนจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมชื่อเขาใหญ่ก็ลูกพี่มาตั้งให้อ๋อลูกพี่เขามีสวนอยู่ที่เขาใหญ่ก็เลยตั้งชื่อเขาใหญ่เลยโอ้หมานนะชื่อนี้ก็หมานแล้วปีไปยังไม่แพ้เลยครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้คือไปเล่าฉีดเท่าไหร่50,000ครับ50,000บาทจากเมื่อสักครู่นี้พี่กินมี่มาที่กับใครอีกไม่ทราบกันนะครับเด็กมี่40,000แล้วอีกคนนึงไม่ทราบไม่เป็นไรอายุเท่าไหร่ครับอายุ23ครับจังหวัดไหนครับนี่ร้อยเอ็ดครับอยู่ร้อยเอ็ดนะฮะเอลเออ่ะฝากพี่น้องชาวเอลเอว่าทำสำเร็จแล้ววันนี้ฝากเท้าเอ็ดครับคนที่ฐานว่าทุกคนฝากยาคอยไงสองสมัยนะครับเอาละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับเขาลอยก็คือคนนี้พี่สวัสดีสวัสดีครับเห็นว่าพี่ทำมาสี่ไฟน็อกสี่ไฟใช่โอ้โหเห็นแล้วเด็กไงก็เขาอยู่ที่ตัวเขาเขาบอกว่าเขาจะตั้งใจเมื่อตั้งใจชกตั้งใจชกแล้วพอดีผมก็เข้ามาควบคุมสองสมัยเออเนี่ยวันนี้เขาชกได้สี่ไฟสี่ไฟน็อกสี่ไฟแต่ว่าเขาลอยเนี่ยคือครั้งแรกมันยกเท่านั้นอะไรสอกคมไหนสอก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 ไหนทั้งสองสอกโอ้เขาใหญ่อะไรจะขนาดนั้นมองอนาคตน้องไหมก็สี่ไฟน็อกรวดเขาตั้งใจกับโอกาสที่จะได้ไปเดฟเวนต์วันนี่นี่สูงนะลูกพี่ลูกส่งมวยไปที่นู่นอ๋อลูกพี่ลูกพี่สนับสนุนด้วยลูกพี่สนับสนุนด้วยอันนี้จัดเองด้วยถึกมวยไทยพลังใหม่ด้วยมวยไทยพันธมิตรด้วยป้อมน้อยด้วยป้อมน้อยด้วยก็มีหลายพรีเวนต์ด้วยมีหลายสึกเลยไปวันด้วยเยอะครับเอาละครับผมมิวถ้าสมมติว่าเลยยกสองยกสามเนี่ยกังวลไหมเพราะว่าเขาชอบไม่เคยถึงห้ายกเลยแต่ไม่อยู่ผมไม่เคยไม่ได้มาใส่อะไรเลยครับมีเรื่องแรงอยู่ใช่ไหมเอาสุดท้ายนี้ฝากแฟนมวยติดตามน้องหน่อยครับครับเขาฝากอินดามนะครับเพราะว่าวันนี้เขาจะเอาทั้งสองสามวันก็ได้ชมแกผมไม่กี่วันก็ได้คงได้ชมโอ้เอาเขาปกติก็เขาชกวันที่27ครับผมพอดีรายการเราจัดเองกับมวยแทนนะใครไม่ได้ก็โอ้โหนี่ขนาดเราวิ่งอยู่ผมยังไม่วิ่งไปขับรถตามมาเฮ้ยหยุดวิ่งเอาติดตามเลยนะนักมวยชาวร้อยเอ็ดคนนี้นะฮะไปถึงฝันแน่นอน